กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านแม่ชีท่านสามเณรีและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะวันนี้ก็ได้เวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่เราจะเรียน อานาปานสติอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ลำพันอะไรมากเพราะว่าคลิปของเราจะได้มีสาระและมีประโยชน์มากๆนะคะเมื่อวานอาจารย์พูดถึงเรื่องของกำหนดรู้พร้อมซึ่งสุขแล้วก็ไล่มาตรงที่รู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารก็คืออุเบกขานะคะคืออุเบกขาระงับไปฉะนั้นเนี่ยความสำคัญที่อาจารย์เน้นแล้วก็ทวนอานาตั้งหลายรอบก็ยังเล่าไม่หมดเนี่ยค่ะก็เพราะว่าอานาปานสติมรรควิธีนี้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็จะทำให้เกิดอัตตาตัวตนมีความเห็นผิดนะคะมีอวิชชาเกิดขึ้นในจิตคืออวิชชาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหายไปจากจิตได้นอกจากไม่สามารถหายไปจากจิตได้นะคะถ้าเดินมรรควิธีผิดเนี่ยยังเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรนะวิปลาสเขาเรียกว่าสภาวะของก็จำในเรื่องของอภิธรรมที่พูดไว้ไม่ถูกนะคะแต่พูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นอารมณ์ที่เรียนแบบมรรควิธีอะค่ะอารมณ์ที่เรียนแบบว่าเราหลุดพ้นได้มันมีความเห็นผิดในตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องพูดเยอะว่าพูดเยอะว่าทำไมต้องเน้นเพราะว่าถ้าเรารู้ที่อุเบกขาว่าจังหวะเนี้ยนะที่เราเห็นกายพอเราเห็นกายนั่งนิ่งๆเฉยไม่รู้เรื่องนะคะต้องบอกว่ากายเฉยไม่รู้เรื่องนะคะเวลาเราเห็นจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมคะพี่สลีเป็นอย่างนั้นไหมฉะนั้นตรงกายเฉยไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะเป็นสัจจะความจริงของรูปขันธ์พอเป็นสัจจะความจริงของรูปขันธ์เห็นรูปขันธ์ตัวเนี้ยมันมีความเฉยของมันเป็นปกติถูกไหมคะทีเนี้ยจังหวะที่เห็นรูปขันธ์เฉยเป็นปกติมันเป็นทุนที่สนับสนุนนะคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดจิตอุเบกขาขึ้นมาที่เรียกว่าจิตสังขารฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเราสังเกตจริงๆเราจะเห็นจังหวะที่ตัวนามนะคะตัวนามที่เป็นกุศลที่เรียกว่าอุเบกขาตั้งขึ้นที่จิตถ้าเรารู้จักสภาพธรรมตัวนี้ว่ามันตั้งขึ้นตรงนี้แล้วก็หายใจเข้านะคะอุเบกขาตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วหายใจออกในจังหวะนั้นเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดวิชาถ้าเกิดวิชาความรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถรู้จังหวะที่จิตหลุดพ้นได้ก็คือวิมุตตินะตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยค่ะการปฏิบัติธรรมที่ทำให้มรรควิธีเนี่ยค่ะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องจะทำให้ผู้ปฏิบัติสิ้นสงสัยถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอ่านอานาปานสติอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอ่านแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตเพราะความมีอัตตาตัวตนของเราเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติได้แล้วเราละอัตตาตัวตนว่านั่นไม่ใช่เราในจังหวะที่เห็นกายเฉยนะคะจังหวะที่เห็นกายเฉยละตัวตนความเป็นเราในรูปว่านั้นไม่ใช่เราเสร็จแล้วเนี่ยอุเบกขาตั้งขึ้นเป็นจิตตสังขารพอจิตตสังขารตั้งขึ้นปุ๊บจังหวะที่หายใจเข้าในจังหวะนั้นตัดอุเบกขาเข้าสู่ระบบของรูปอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วจังหวะที่เห็นกายนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องเรียกว่ากายระงับนะคะแล้วจังหวะนั้นปุ๊บเนี่ยค่ะอุเบกขาก็ตั้งขึ้นในจิตแล้วรู้ลมหายใจออกก็ตัดอุเบกขานะคะเป็นการกลับมารู้ที่รูปซึ่งจังหวะนี้ถ้าผู้ปฏิบัตินะคะสังเกตดีๆก็จะรู้ว่าตอนแรกเนี่ยเราสังเกตไม่ได้เพราะเราเข้าใจผิดคิดว่าอุเบกขานั้นเป็นรูปนะคะเป็นอย่างเดียวกันคิดว่าเป็นอย่างเดียวกันเลยแต่พอเราสังเกตเข้าดีๆเราจะเห็นว่ารูปเป็นต่างหากอุเบกขาเป็นต่างหากฉะนั้นพอสังเกตได้แล้วนะคะพอสังเกตได้แล้วเนี่ยจังหวะนั้นเราจะเห็นจุดสำคัญจุดสำคัญคือระบบของการตั้งขึ้นของอุเบกขาที่ตั้งขึ้นในจิตด้วยเหตุนี้ค่ะการปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆขณะเนี่ยจะถอนความเห็นผิด
ถอนความเห็นผิดแล้วมีอะไรในเวลาที่ถอนความเห็นผิดมีปัญญามีปัญญาเห็นสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นปัญญานี่ทันเลยอาจารย์เปรียบปัญญาอย่างนี้เหมือนกับตอนนี้เรามีอวิชชาคือความมืดใช่ไหมคะอวิชชาคือความมืดไม่สว่างทีนี้ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคนนั่งยามอยู่นะคะนั่งยามเฝ้าประตูอยู่มันมืดถ้าตรงไหนมีเสียงแก๊กแล้วหรือสงสัยว่าจะมีคนหรืออะไรเดินผ่านแล้วฉายไฟนะคะส่องไฟไปดูพอส่องไฟปุ๊บก็จับได้ว่าเอามีแมลงมีหนูมีคนมีหมาอะไรวิ่งมาเนี่ยไฟฉายส่องไปเห็นสัตว์เหล่านั้นจังหวะนี้ก็เหมือนกันนะคะจังหวะนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับว่าปัญญาเนี่ยคือแสงสว่างเวลาที่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้เห็นจังหวะของรูปคือร่างกายที่นั่งนิ่งๆเฉยๆจังหวะนั้นเสร็จแล้วมีความรู้เข้ามานะคะมีความรู้ว่ารูปที่นั่งอยู่นั้นเฉยความเฉยของรูปเนี่ยมันบ่งบอกถึงสภาพธรรมที่ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในจังหวะนั้นญาณก็เพิ่มญาณก็เกิดขึ้นวิชาก็เกิดขึ้นจิตก็หลุดพ้นออกมาหน่อยนึงแล้วพอจิตหลุดพ้นออกมาหน่อยนึงกุศลเกิดขึ้นปรากฏในจิตจังหวะที่กุศลเกิดขึ้นปุ๊บเป็นอุเบกขาเนี่ยนะคะปัญญาก็จับได้ทันทีเลยว่าเป็นอุเบกขาพอปัญญาจับได้ทันทีเป็นอุเบกขาจังหวะช่องเล็กนิดเดียวที่มีความรู้ตัวนั้นเกิดขึ้นนะคะก็กลายเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่จังหวะนั้นมีความรู้เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติสิ้นสงสัยเพราะเหตุนี้นะคะยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งสังเกตดูก็จะยิ่งสงสัยเพราะเหตุนี้ยิ่งสิ้นสงสัยนะคะที่สิ้นสงสัยก็เพราะว่าเราเห็นตัวจังหวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือความมหัศจรรย์นะคะในเวลานั้นตรงบทพยัญชนะก็คือย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจออกซึ่งตรงนี้เป็นมรรควิธีการกำหนดในรูปแบบที่สมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าของเราทรงประทานให้นะคะต่างกันอย่างไรกับการปฏิบัติเองโดยที่ไม่ใช้มรรควิธีตรงนี้ต่างกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์เคยปฏิบัติแล้วไม่ได้ใช้มรรควิธีของเนี่ยค่ะของอานานะคะแล้วปรากฏว่าอาจารย์สามารถระลึกไปถึงชาติก่อนๆได้ในสมัยนั้นไม่พอเพียงแค่นั้นนะคะเวลาออกจากการปีกวิเวกเนี่ยค่ะอุเบกขาบางทีตั้งอยู่ถึง7วันเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นอุเบกขาเรารู้ค่ะรู้ตรงที่ว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรเราก็เฉยเรารู้ไม่ว่าใครนะคะหรือเราเห็นอะไรจิตของเรานะคะจะดีหรือไม่ดีก็ตามที่เราเห็นมันจะเฉยอย่างเดียวมันรู้ว่าดีและรู้ว่าไม่ดีแต่มันเฉยนะคะในภาวะนั้นก็รู้ว่านั่นคืออุเบกขาแต่ว่านะคะในตอนนั้นอาจารย์ไม่มีความรู้อาจารย์ไม่มีความรู้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอุเบกขาตรงนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นแหละค่ะความแตกต่างในการมรรควิธีถ้าเราใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าในหลักของอานาตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าอุเบกขาตั้งขึ้นจังหวะนี้นะคะพอเรารู้ว่าอุเบกขาตั้งขึ้นจังหวะนี้แล้วเรายังเห็นนะคะเห็นว่าอุเบกขาดับจังหวะนี้พอเห็นจังหวะนั้นพระองค์ใช้คำนะคะใช้พระดำรัสว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้านะคะตรงที่บอกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าเนี่ยคือในช่วงของการเข้าสู่อารมณ์ตรงนั้นนะคะในช่วงของการเข้าสู่อารมณ์ในตรงหายใจเข้าหายใจออกในเวลานั้นอยู่นะคะจะเห็นว่าพอสังเกตไปนะคะจะไปเห็นว่าอุเบกขาดับทุกทีตอนที่ลมหายใจเข้าหายใจออกฉะนั้นเนี่ยพอเห็นครั้งแรกเนี่ยมันอัศจรรย์ใจมากเลยค่ะมันอัศจรรย์ใจมากเลยว่าเนี่ยตอนที่รู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารเนี่ยณตอนนั้นคือสังเกตว่าสังขารเกิดตอนไหนในระหว่างที่เราหายใจเข้าหายใจออกสังขารเนี่ยเกิดในจิตตอนไหนจึงเรียกว่าจิตตสังขารในเวลาหายใจเข้าหายใจออกทีนี้พอสังเกตได้แล้วว่าขณะที่เห็นกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องแล้วเกิดอุเบกขาเห็นกายเฉยเป็นอุเบกขาปุ๊บจิตก็เป็นอุเบกขาเนี่ยพอจิตเป็นอุเบกขาปุ๊บมันมีความเป็นเราเฉยพอมีความเป็นเราเฉยปุ๊บหายใจเข้าพอหายใจเข้าปุ๊บ
หายก่อนที่จะหายใจออกก็เห็นกายระงับอีกครั้งนั่งเฉยเสร็จแล้วพอเห็นกายระงับทีไรนั่งเฉยทีไรจิตอุเบกขาก็ตั้งขึ้นทุกครั้งเลยพอจิตอุเบกขาตัวนั้นตั้งขึ้นทุกครั้งเนี่ยค่ะก็จะสังเกตได้เลยว่าเอ๊ะเวลาที่อุเบกขาตั้งขึ้นมีเรายังไงแล้วตรงอุเบกขาเนี่ยเป็นจิตตสังขารหรือเปล่าจังหวะที่เพ่งดูว่าตรงอุเบกขาตรงเนี้ยเป็นจิตตสังขารหรือเปล่าแล้วหายใจเข้าเนี่ยรอบที่1ไม่ทันหรอกค่ะรอบที่2ก็ไม่ทันฉะนั้นเนี่ยตรงจังหวะเหล่านี้นะคะผู้ปฏิบัติต้องทําซ้ําๆแล้วสังเกตซ้ําๆไปแล้วถึงจะทันเพราะอะไรทําไมครั้งแรกกําหนดไปไม่ทันเพราะมันเร็วมากทุกอย่างมันเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะระหว่างลมหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้าสิคะระหว่างลมหายใจออกเห็นไหมคะหายใจเข้าหายใจออกแต่ระหว่างที่ลมหายใจเข้าเนี่ยค่ะและระหว่างที่ลมหายใจออกเนี่ยเห็นกายเฉยแล้วเห็นอุเบกขาตั้งขึ้นฉะนั้นเร็วไหมคะเร็วมากฉะนั้นภาวะที่ความเร็วของสภาพธรรมที่เกิดดับในจังหวะแค่ช่วงจังหวะของลมหายใจเข้าเนี่ยค่ะและลมหายใจออกตรงเนี้ยถ้าเรากำหนดเป็นจังหวะเป็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นทุกครั้งเลยสังเกตนะคะท่านลองสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าอาจทำพร้อมอาจารย์ค่ะเห็นกายนั่งนิ่งเพ่งกายแล้วนะคะเห็นอุเบกขาไหมคะแล้วก็หายใจเข้าสิเห็นกายนั่งนิ่งเห็นกายนิ่งเฉยแล้วมีอารมณ์จิตเฉยแล้วหายใจออกเห็นกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องแล้วเห็นจิตเฉยหายใจเข้าเห็นกายนั่งนิ่งนะคะกายเฉยไม่รู้เรื่องแล้วจิตเฉยปรากฏขึ้นแล้วหายใจออกเนี่ยนะคะสังเกตดูนะคะพอสังเกตแล้วจังหวะนั้นนะคะเพ่งลงไปอีกเห็นกายนั่งนิ่งเฉยเพ่งกายนั่งนิ่งเฉยแล้วมีจิตอุเบกขาตั้งขึ้นจังหวะที่อุเบกขาตั้งขึ้นสังเกตซิว่ามีเราอุเบกขาแล้วหายใจเข้าทันทีเลยทีนี้ก่อนจะหายใจออกเห็นกายนั่งนิ่งเฉยพอเห็นกายนั่งนิ่งเฉยปุ๊บนะคะจิตอุเบกขาตั้งขึ้นแล้วมีเราในอุเบกขานั้นจริงไหมหายใจออกเห็นไหมคะมันจะมีทุกครั้งจะบอกว่าไม่ให้มีเราในจังหวะนั้นแล้วหายใจเข้าแล้วหายใจออกมันบอกไม่ทันมันบอกไม่ทันมันมีเราเฉยทุกครั้งเป็นออโต้เลยแล้วเร็วด้วยสังเกตนะคะซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละค่ะตรงที่จิตอุเบกขาในตรงนั้นมีสังขารปรุงแต่งนะคะจึงมีเราอยู่ในอุเบกขานั้นด้วยด้วยเหตุนี้นะคะให้ผู้ปฏิบัติสังเกตไปพอสังเกตไปเห็นกายนั่งนิ่งจิตอุเบกขาตั้งขึ้นนะคะเป็นอุเบกขาของเราปุ๊บเนี่ยมันก็หายใจจังหวะที่หายใจเข้าจังหวะที่หายใจออกถามว่าอุเบกขาดับจริงไหมดับยังไงล่ะอุเบกขาตรงนั้นก็หมายถึงว่าความเป็นเราในอุเบกขาหรือความเป็นว่าเรามีอุเบกขาดับตรงไหนสังเกตสิคะหายใจเข้าหายใจออกเห็นกายนั่งนิ่งเฉยแล้วมีจิตอุเบกขาตอนเห็นกายนั่งนิ่งเฉยเสร็จแล้วนะคะก็มีเราเฉยในตรงนั้นแล้วก็หายใจเข้าจังหวะที่หายใจเข้าคำว่าเราเฉยดับไปถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะจังหวะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตอย่างนี้แล้วนะคะให้ผู้ปฏิบัติรู้ขั้นต่อมาก็คือว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกเป็นการฝึกนะคะเป็นการฝึกก็คือว่าเห็นกายนั่งนิ่งเฉยอุเบกขาแล้วมีนะคะนั่งนิ่งเฉยแล้วอุเบกขาตั้งขึ้นจังหวะที่อุเบกขาตั้งขึ้นให้กำหนดรู้ว่าตรงเนี้ยที่มีเราเป็นอุเบกขาเป็นเรื่องปกติของสังขารแต่จังหวะที่รู้ลมเข้าความเป็นเราไม่มีความเป็นเราที่อุเบกขาไม่มีอีกแล้วจังหวะนั้นเห็นกายนั่งนิ่งหมายเฉยไม่รู้เรื่องจิตอุเบกขาตั้งขึ้นจังหวะที่จิตอุเบกขาตั้งขึ้นในเวลานั้นมีเราก็บอกลงไปเลยว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกเห็นไหมคะเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกเราก็เห็นแล้วว่าตอนที่มันมีเราก็ช่างมันแต่ตอนหายใจออกมันไม่มีเราโอเคทำอย่างนั้นถูกแล้วบอกตนเองลงไปก็ย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่ทำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้ท่านได้เห็น3จังหวะก็คือเห็นกายนะคะเห็นกายนิ่งเฉยแล้วมีอารมณ์เฉยเกิดขึ้นมีอุเบกขาว่าเฉยเกิดขึ้นที่จิต
นะคะมีอุเบกขาเกิดขึ้นที่จิตแล้วมาเห็นลมเข้าจังหวะนั้นเนี่ยไม่มีเรานะคะไม่มีเราเฉยแล้วเห็นลมออกไม่มีเราเฉยแล้วสังเกตอยู่อย่างนั้นนะคะทีนี้สังเกตอยู่งั้นเราจะทันอะไรรู้ไหมคะทันอารมณ์ที่มีวิชาที่มีญาณที่มีความรู้ว่าเวลาที่จิตสังขารเกิดในจังหวะนั้นเนี่ยมันจะต่อจากการเห็นกายระงับเวลาที่จิตสังขารดับมันจะเกิดขึ้นในจังหวะที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเห็นไหมคะฉะนั้นในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะรู้ว่านี่จังหวะนี้นะคะคือรูปจังหวะที่เห็นกายนั่งนิ่งเฉยนี่คือรูปนั่งจังหวะที่อุเบกขาตั้งขึ้นหลังจากที่เห็นกายนิ่งเฉยจังหวะนั้นคือเวทนาคืออุเบกขาและเป็นจิตตสังขารจังหวะที่หายใจเข้าจิตตสังขารระงับจังหวะที่เห็นกายอีกอุเบกขาตั้งขึ้นแล้วอุเบกขาตั้งขึ้นจังหวะนั้นเป็นจิตตสังขารพอหายใจออกกลายเป็นว่าจิตตสังขารระงับเมื่อผู้ปฏิบัติทำซ้ำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยผู้ปฏิบัติก็จะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของอุเบกขานะคะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าตรงที่จิตตสังขารมันดับก็คือตรงที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเห็นไหมคะความรู้ตรงนี้เป็นความรู้ที่มีกระบวนการของปัญญาปัญญาที่เห็นการเกิดขึ้นของอุเบกขาเป็นกระบวนการของญาณญาณก็คือเข้าไปรู้ลักษณะอารมณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานั้นและเป็นกระบวนการของวิชาเกิดความเข้าใจว่ามันตั้งอยู่แล้วมันดับไปเมื่อมีวิชาตรงนั้นนะคะจังหวะที่รู้กายเห็นกายกายคตาสติเกิดจังหวะนั้นจิตหลุดพ้นพอจิตหลุดพ้นจังหวะนั้นเนี่ยก็มีการกระบวนการเกิดขึ้นใหม่ของนามธรรมและรูปธรรมอีกครั้งเห็นไหมคะของนามธรรมรูปธรรมอีกครั้งแล้วก็มีจังหวะเห็นกายก็หลุดพ้นอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยจังหวะกระบวนการนี้เป็นกระบวนการถอนกิเลสกระบวนการของถอนกิเลสลดความเป็นนะคะลดอัตตาตัวตนความเห็นผิดว่าเป็นเราในรูปนั่งถอนความเห็นผิดลดอัตตาตัวตนความเป็นเราในจิตตสังขารที่กำลังเกิดขึ้นในอุเบกขาแต่ว่าไม่ได้ถอนว่าเราไม่ใช่อุเบกขาในตรงนั้นนะคะคือรู้ว่าสังขารคือจิตตสังขารตรงนี้ยังไงก็ต้องเกิดแล้วเวลายังไงก็ต้องเกิดนี่คือว่าอะไรที่มันจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไม่ใช่จะไม่ให้มันมีเราแต่ว่าจังหวะนั้นมันมีก็มีแต่มีแล้วมันก็ดับไปเข้าใจไหมคะมีก็มีมีแล้วก็ดับไปเนี่ยวิชาความรู้จะเข้าใจอย่างเงี้ยพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บจะละความเป็นเราในอะไรละความเป็นเราในสังขารละความเป็นเราในสังขารเนี่ยหมายความว่ามันจะเกิดก็เกิดคือพอถึงตรงนั้นปุ๊บมันมีอุเบกมันมีเราทุกทีเลยในความเป็นอุเบกขาแต่มันเกิดแล้วก็สบายใจสบายใจตรงนั้นสบายใจว่าทุกครั้งที่หายใจเข้ามันก็ดับอยู่ดีมีเราได้ก็ต้องดับอยู่ดีมีเราได้ก็ต้องดับอยู่ดีดับทุกครั้งที่รู้ลมเข้าหลับดับนะคะอุเบกขาคือจิตตสังขารระงับเนี่ยดับทุกครั้งที่รู้ลมหายใจออกเนี่ยวิชาความรู้เกิดขึ้นอย่างนี้พอวิชาความรู้เกิดขึ้นก็ปล่อยไงคะปล่อยว่ามันจะเกิดก็เกิดเนี่ยนี่แหละค่ะถึงได้บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าเรามันมีอัตตาอยู่อ่ะมันมีอัตตาท่านจะไปละอัตตาตัวตนเอาตอนไหนก็ตอนที่เห็นนะคะเห็นขันไงคะเวลาที่เราเห็นขันเนี่ยแล้วเรากำหนดรู้ว่ามันเป็นขันเราก็ปล่อยความเป็นเราในขันหมายความว่าจะไม่ให้สังขารเกิดห้ามไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องเกิดพอมันเกิดแล้วมันดับนี่แหละค่ะพอเห็นอย่างเงี้ยก็เกิดกระบวนความรู้วิชาความเข้าใจอย่างถูกต้องพอมีวิชาเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวว่าจะไม่ให้สังขารเกิดไม่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ไปห้ามไม่ให้สังขารเกิดแต่เป็นการปฏิบัติที่เห็นสังขารเกิดและมีความรู้ชัดเจนมีความเข้าใจว่าสังขารเกิดแล้วมันก็ดับมันจึงไม่ใช่เรานี่ไงคะ
ละตัวตนตรงเห็นดับตรงนี้ไงคะในกระบวนการของการเจริญอานาปานสติอย่างนี้ถ้าใครถามว่าจะไปละตัวตนตอนไหนก็นี่ไงคะย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าจังหวะที่หายใจเข้าก็ดับสังขารตรงนั้นไงคะย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจออกก็จังหวะที่รู้ลมหายใจออกตรงนั้นก็ดับจิตตสังขารไงคะที่มันนามธรรมที่เกิดในจิตตรงนั้นที่เป็นอุเบกขานั่นแหละนะคะเรียกว่าสังขารปรุงแต่งจิตฉะนั้นถ้าสังขารตัวนี้ปรุงแต่งจิตเนี่ยถ้าเราไม่เห็นจังหวะของเขาดับมันก็จะสร้างภพต่อไปถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราเห็นจังหวะของเขาดับมันก็จะสร้างภพใหม่ไม่ได้อีกด้วยเหตุนี้จังหวะที่รู้ว่าจิตตสังขารดับเนี่ยเพราะอะไรเพราะความจริงในขณะนั้นกำลังปรากฏความจริงในขณะนั้นคืออะไรความจริงในขณะนั้นก็คือกำลังรู้ลมเข้าขณะที่กำลังรู้ลมเข้าชื่อว่าขณะนั้นกำลังรู้ที่รูปไม่ได้รู้ที่นามเช่นถามว่าในเวลานั้นรู้ที่รูปอะนามตรงนั้นน่ะที่เป็นอุเบกขาดับไหมก็ดับในจังหวะนั้นด้วยเหตุนี้ก็เกิดวิชาความรู้ไงคะว่านามที่เป็นจิตตสังขารก็เป็นต่างหากรูปคือลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นต่างหากเวลาที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างนี้เวลาที่รู้นามคืออุเบกขาในจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเวลาอุเบกขาตั้งขึ้นเป็นจิตตสังขารแบบนี้เนี่ยค่ะความรู้คือวิชาเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เมื่อความรู้คือวิชาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะรู้ลักษณะอย่างนี้แถมกระทบได้ด้วยกระทบว่าอุเบกขาขึ้นจังหวะนี้นะเกิดขึ้นแล้วและทุกครั้งที่อุเบกขาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นจิตตสังขารนะเนี่ยมันห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้มันเกิดมันต้องเกิดอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดเพราะมันคือกระบวนการของมันอยู่แล้วแต่จังหวะที่เห็นเนี่ยค่ะเกิดญาณเกิดวิชาเกิดความรู้ความเข้าใจจำแนกนะคะจำแนกแยกสภาวะออกมาได้ไงคะก็เลยไม่มีความเป็นเราในสภาวะธรรมที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานั้นนี่แหละค่ะถึงเรียกว่าเจริญอานาปานสติแล้วละอัตตาตัวตนทุกขั้นตอนเลยนะคะถ้าเรากำหนดอย่างนี้จะละอัตตาตัวตนถ้าเราไม่กำหนดอย่างนี้เราจะมีตัวตนเราจะมีตัวตนตอนไหนรู้ไหมคะตอนที่อุเบกขาเป็นเรานี่ไงคะกระบวนการของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะเป็นกระบวนการที่แยบขายมากแยบขายตรงที่ว่าถ้ากำหนดเป็นจังหวะจังหวะนะคะจะเห็นสภาพธรรมมันกระจายตัวกระจายตัวนี่หมายความว่าไม่ปะปนกันเมื่อเห็นสภาพธรรมแต่ละอย่างเนี่ยไม่ปะปนกันแล้วก็จะไม่มีการรวบไว้แล้วไม่มีการยึดเพราะเกิดวิชาความรู้มีเกิดขึ้นในเวลานั้นก็จะเห็นว่าตอนที่เห็นกายนั่งนิ่งเฉยจังหวะนั้นเนี่ยมันเห็นสภาพของความจริงว่ารูปไม่ใช่เราในจังหวะนั้นพอมีภาวะของญาณรู้ว่ารูปไม่ใช่เราปุ๊บจิตอุเบกขาตั้งขึ้นเลยพอจิตอุเบกขาตั้งขึ้นปุ๊บในจังหวะนั้นเรียกว่าจิตตสังขารหรือสังขารปรุงแต่งจิตคืออุเบกขาที่ปรุงแต่งจิตตรงนั้นและนอกจากจะเป็นอุเบกขาปรุงแต่งจิตสังเกตดีๆว่ามีเราเฉยเรามีความเฉยหรือจิตเรากำลังเฉยเรากำลังเฉยมันจะมีอาการอย่างนี้เสร็จแล้วพอรู้ลมปุ๊บมันตัดสภาวะเราเฉยเป็นการมารู้ที่ร่างกายนั้นพอจะหายใจออกความไวของปัญญานะคะที่เราฝึกดีแล้วสมาธิตรงนี้ก็จะเห็นกายนั่งนิ่งอีกครั้งขณะที่เห็นกายนั่งนิ่งอีกครั้งเพ่งลงไปที่รูปนั่นแหละค่ะแล้วเห็นรูปเฉยพอเห็นรูปเฉยปุ๊บมันเจอสัจจะความจริงว่ารูปนั้นไม่ใช่ของเรามันเป็นวิชาญาณเกิดขึ้นในเวลานั้นทำให้กิเลสตรงนี้ค่ะเข้ามาไม่ได้แต่บุญคือจิตตสังขารก็อุเบกขาก็ตั้งขึ้นทันทีพออุเบกขาตั้งขึ้นมีภาวะความเป็นเราในอุเบกขาในจังหวะนั้นให้ท่านกำหนดรู้ว่าเนี่ยแหละคือสังขารช่างมันจะเป็นอุเบกขาเป็นเราช่างมันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอาจารย์พยายามทำหลายครั้งว่าจะไม่เป็นเราในอุเบกขาแต่มันทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะในเวลานั้นช่วงจังหวะลมหายใจเข้ากับช่วงจังหวะลมหายใจออกมันเร็วมากเมื่อมันเร็วมากในเวลานั้นเนี่ยค่ะไม่มีจังหวะใดยังไม่ทันที่จะเคลียร์ว่านั่นไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นแค่เห็นเฉย
ก็มารู้ลมแล้วพอมารู้ลมแล้วในจังหวะนั้นแหละค่ะก็เลยรู้ไงคะว่าจะผลักใสอุเบกขาไม่ใช่เราเนี่ยมันผลักไม่ได้หรอกยังไงมันก็เกิดเพราะมันเรียกว่าจิตตสังขารยังไงสังขารก็ต้องมีในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนจะห้ามสังขารนั้นไม่ให้มีไม่ได้เลยแต่มีแล้วอย่าไปยึดว่ามันเป็นเราเท่านั้นเองให้แค่กำหนดรู้ว่ามันคือสังขารเท่านั้นเองนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ว่ารูปคืออะไรสังขารคืออะไรเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้แล้วว่าสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตจังหวะนี้ทุกครั้งเนี่ยแต่ผู้ปฏิบัติที่สังเกตอานาปานสติดีๆจะรู้ไงคะว่าถึงมันเกิดมันก็ดับอยู่ดีตรงรู้ลมเข้ารู้ลมออกถึงมันเกิดมันก็ดับอยู่ดีในการที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกฉะนั้นเวลาที่รู้อย่างนี้อาการเกร็งอาการที่หวาดหวั่นว่าเราจะติดในสังขารก็หายไปนะคะก็ไม่มีภาวะที่ว่าฉันจะต้องไปขับไล่สังขารไม่ให้เกิดก็ไม่มีภาวะอย่างนั้นแล้วเพราะเกิดความรู้ชัดแล้วความเข้าใจชัดแล้วว่ายังไงจิตตสังขารก็ดับตรงหายใจเข้ายังไงจิตตสังขารก็ดับตรงหายใจออกเพราะว่าเป็นอาการที่รู้กายในเวลาที่หายใจเข้าเป็นอาการที่รู้กายในเวลาที่หายใจออกนี่แหละค่ะย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าเรากำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเห็นจังหวะเกิดย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าเห็นจิตตสังขารคืออุเบกขาจังหวะดับย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกเห็นอุเบกขาดับนะคะเห็นอุเบกขาดับฉะนั้นในเวลาที่เห็นดับในตรงนั้นจึงละอัตตาตัวตนความเป็นเราในเวทนาได้แต่ว่าก็รู้ว่าตรงจังหวะนี้ยังไงสังขารมันก็มีเห็นไหมคะนี่แหละค่ะทำให้เกิดการปล่อยวางเกิดการปล่อยวางและรู้มรรควิธีว่าวิธีการปฏิบัติของคนทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้มีเราในสังขารแต่ว่ายังไงสังขารมันก็ต้องมีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยความเป็นจริงที่พยายามไม่ให้มีสังขารมรรควิธีอย่างนั้นน่ะผิดแต่ว่าเมื่อเห็นสังขารแล้วรู้ว่าสังขารเกิดแล้วรู้ว่าสังขารดับมรรควิธีอย่างนี้ต่างหากเล่าที่ถูกเห็นไหมคะฉะนั้นพอปฏิบัติมาเห็นอย่างนี้มันมีวิชาอย่างนี้มันมีความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าโอ้ระบบปฏิบัติเนี่ยนะต้องกำหนดรู้อย่างนี้พอกำหนดรู้อย่างนี้มันมีก็รู้ว่ามีมันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีก็แค่นี้เองก็รู้อย่างนี้เห็นไหมคะไม่ใช่ไปบอกว่ามีอัตตาในการปฏิบัติตั้งแต่แรกแล้วจะไปละอัตตาตอนไหนในบทของอานาในเมื่อถ้ามีตัวตนในการรู้ลมเข้าลมออกเห็นไหมคะแสดงว่าผู้ที่เรียนแต่ปริยัติแต่ไม่เคยปฏิบัติในมรรควิธีนี้ก็พูดเอาฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าท่านเคยเรียนแล้วปฏิบัติด้วยนะคะในมรรควิธีนี้ท่านจะไม่พูดอย่างนั้นเลยท่านจะเข้าใจเลยค่ะว่าจังหวะที่ทำจิตตสังขารให้ระงับจังหวะนั้นรู้ว่าอุเบกขาดับและดับในจังหวะไหนเห็นไหมคะมันเร็วมากอย่างนั้นงั้นถ้าฝึกตามขั้นตอนของพระพุทธองค์โดยที่ท่านนะคะโดยที่ท่านเคารพในพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าการทำอย่างที่พระองค์ทรงตรัสบอกนั่นแหละมันจะต้องทำให้เราหมดกิเลสแน่นอนขอให้เราทำตามให้ได้ก็พอนะคะอาจารย์เชื่อมั่นอย่างนี้นะคะอาจารย์ไม่ใช้มรรควิธีอย่างอื่นที่ไม่ใช่จะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะคืออาจารย์ทำใช้แล้วมันผิดแล้วมันไปไม่ถึงดวงดาวนะคะไปไม่ถึงดวงดาวได้หมายถึงว่าเข้านิพพานไม่ได้แล้วทำสภาวะให้ก้าวหน้ากว่านั้นไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาสังเกตท่านลองสังเกตดูนะคะถ้าท่านมีอานาปานสติท่านสังเกตดูเสียดายเนาะถ้าอาจารย์มีเงินสัก 300,000 เนี่ยอาจารย์นำเข้าโรงพิมพ์แล้วอาจารย์แจกทุกคนเนี่ยทุกคนที่ฝั่งเนี่ยอยากได้อาจารย์ส่งไปให้เลยฟรีอย่างเงี้ยเสียดายยังไม่มีฉะนั้นท่านก็ต้องไปหาในส่วนที่ท่านหาได้ก่อนนะคะแล้วฟังตามคลิปอาจารย์แล้วลองทำดูนะคะในตรงจุดนั้นหรือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยถ่ายเป็นชีทเอกสารก็ได้นะคะท่านใดที่ต้องการเอกสารที่เกี่ยวกับอานาปานสติอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
เอกสารแค่ชุดเดียวก็ได้เนาะไม่ต้องเต็มทั้งเล่มก็ได้เป็นเพียงเริ่มต้นนะคะหรือเดี๋ยวอาจารย์ดูว่าอาจารย์สามารถทำให้เป็นข้อความแบบเต็มรูปแบบของอานาปานสติได้อาจารย์จะส่งไว้ในเฟซนะคะแล้วให้ท่านเนี่ยคัดลอกไปไว้เก็บไว้ในโน้ตของตัวเองในโทรศัพท์แล้วเอาไว้ฝึกทีละขั้นตอนถ้าท่านสามารถฝึกได้ทีละขั้นตอนแล้วนะคะท่านจะเข้าใจไม่ต้องใจร้อนว่าจะต้องฝึกวันเดียวให้ได้ทุกขั้นตอนนะคะขอให้ท่านฝึกวันละขั้นตอนวันละอย่างวันแรกวันนี้ท่านตั้งจิตมนสิการลงไปว่าท่านจะรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกท่านทำอย่างเงี้ยทั้งวันเลยพอวันที่2ถัดมาท่านฝึกขั้นตอนที่2อีกนะคะว่าท่านจะรู้ลมสั้นลมยาวแล้วคอยสังเกตว่าตอนนี้ลมหายใจของท่านเข้าออกแล้วสั้นหรือยาวให้ท่านทำอย่างนั้นจนชำนาญพอวันที่3ท่านมาฝึกในขั้นเห็นกายทั้งปวงหายใจเข้าเห็นกายทั้งปวงตรงนี้หายใจออกนะคะกำหนดตรงนี้ลงไปท่านทำอย่างนี้ในทุกๆวันแล้วทดสอบมาทีละขั้นท่านจะรู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นเป็นความจริงและพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วก็เป็นความจริงตรงที่ว่าในทุกขั้นตอนเป็นการเรียนรู้นะคะเป็นการเรียนรู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามเป็นการนอกจากเรียนรู้แล้วนะคะยังเติมเต็มหัวใจของเราที่ขาดแคลนความสุขด้วยนะคะในชีวิตของเราที่เกิดมาไม่ว่าชาติไหนพบไหนนะคะเนี่ยการที่เรามีร่างกายมีรูปปรากฏในชาตินี้บ่งบอกเลยล่ะค่ะว่าในทุกๆชาติหัวใจเราพร่องความสุขหัวใจของเราบกพร่องอยู่เป็นนิดเลยพวกเราตามหาความสุขพวกเราแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราไม่เคยหาเจอความสุขที่แท้จริงนั้นคือนิพพานนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เวลาที่ท่านอยากได้นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพอจะให้นิพพานจริงๆก็กลัวนิพพานกันไม่กล้าไม่อยากได้นิพพานกลัวไม่มีอะไรนะคะอาจารย์ก็เคยพูดว่าดิฉันไม่อยากได้นิพพานหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันยังไม่พร้อมสาเหตุที่ไม่พร้อมเพราะว่าดิฉันกลัวเหงาเพราะว่านิพพานนั้นไม่มีอะไรได้ยินว่าอย่างนั้นอาจารย์เคยเป็นอย่างนั้นนะคะท่านอย่ากลัวนิพพานเลยนะคะขอให้ท่านตั้งจิตเถอะแล้วท่านจะได้พบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในขั้นตอนของการฝึกเนี่ยจิตของท่านจะเติมเต็มความสุขทุกระยะเลยนะคะจะเติมเต็มความสุขจากปิติที่เกิดขึ้นจะเติมเต็มความสุขจากสุขที่เกิดขึ้นจะเติมเต็มหัวใจของท่านจากอุเบกขาที่เกิดขึ้นในระหว่างนะคะในระหว่างที่ทำจิตตสังขารตัวเนี้ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอท่านรู้นะคะว่าทำจิตตสังขารให้ระงับอุเบกขาดับตรงไหนในเวลานั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะจะเริ่มเรียนรู้จิตซึ่งตรงนี้พระองค์ทรงตรัสว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออกนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเวลาที่นะคะเรียนรู้แล้วว่าอุเบกขามันดับตรงนี้ตรงหายใจเข้าอุเบกขามันดับตรงนี้ตรงหายใจออกเนี่ยเรียกว่าจิตตสังขารระงับโอ้มันอ๋ออย่างนี้เลยนะคะอ๋อแบบเข้าใจว่าโอ้สังขารเนี่ยโอ้เวลามันมีอุเบกขาแล้วคิดว่าอุเบกขาเป็นเราตัวนี้เรียกว่าสังขารนะเนี่ยมันมีความรู้อย่างนี้แล้วเวลารู้ลมเข้าโอ้สังขารความเป็นเราตรงนั้นมันดับไปนะที่มันดับไปเพราะในขณะนี้เห็นกายแล้วนะไม่ได้ไปมีความเป็นเราในอุเบกขานั้นเลยเพราะจังหวะนี้รู้ลมตามที่พระศาสดาทรงตรัสนะคะทีนี้ในจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะกำหนดไปเริ่มมีวิชาเกิดขึ้นอีกเริ่มมีวิชาเกิดขึ้นอีกคือจังหวะที่กำลังเห็นกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องแล้วอุเบกขาตั้งขึ้นทันทีจังหวะนั้นเริ่มเอใจนะคะเห็นอุเบกขาตั้งขึ้นแล้วเห็นอุเบกขาดับตอนลมหายใจเข้าหายใจออกเริ่มเอใจว่าอ้าวนี่คือรูปนี่อ้าวจังหวะที่เป็นอุเบกขาจังหวะนี้คือจิตนี่เห็นไหมคะเริ่มเรียนรู้ว่าเป็นจิตเนี่ยขณะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อเริ่มเรียนรู้ว่าเป็นจิตนะคะในบทตรงนี้พระองค์ตรัสว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออกผู้ที่เคยเรียนอภิธรรมมาแล้วจะฟังอาจารย์บรรยายจะรู้ละเอียดค่ะใช่ผู้ที่เรียนอภิธรรมมาจะฟังละเอียดแล้วผู้ที่เรียนไม่ได้เรียนอภิธรรมมานะคะไม่ทราบว่า
ฟังอาจารย์เข้าใจบ้างไหมคะบอกอาจารย์ด้วยนะเพราะว่าบางทีอาจารย์ไปสูงเกินไปแล้วอาจารย์ก็คุ้นเคยกับชีวิตที่อยู่ในที่สูงหมายความว่าคุ้นเคยกับชีวิตที่จิตเนี่ยไม่ให้มีกิเลสแล้วอาจารย์ก็จะไม่เข้าใจกระบวนการในตรงจุดนั้นคืออาจารย์เข้าใจแต่อาจารย์ไม่ได้อยู่อย่างนั้นอีกแล้วอาจารย์จะลืมฉะนั้นเนี่ยนะคะให้บอกอาจารย์ด้วยอาจารย์จะเอะใจแล้วก็สำเนียกแล้วอาจารย์จะพัฒนาการสอนกระบวนการสอนกระบวนการที่จะพยายามทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์มันจะเกิดประโยชน์อย่างน้อยนะคะความร้อนรนกระวนกระวายในจิตในชีวิตประจำวันจะลดลงนะคะเมื่อท่านเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องอ้าวทำไมอาจารย์ต้องการเป็นอย่างนั้นอาจารย์บรรยายเนี่ยไม่ได้อยากมีหน้าตาชื่อเสียงหรืออะไรนะคะแต่อาจารย์รู้ว่าเวลาที่คนเราเป็นทุกข์เนี่ยพวกเราจะแสวงหาความดับทุกข์ในเวลานั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะคะเรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะดับทุกข์แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกวิธีนั้นกับเรานำคำของพระองค์มากล่าวในเวลานั้นเนี่ยจะทำให้ทุกข์ในหัวใจเราดับลงได้อาจารย์รู้นะคะอาจารย์รู้ตรงนั้นดีว่าในเวลานั้นเราต้องการสิ่งใดด้วยเหตุนี้อาจารย์ทำในสิ่งที่อาจารย์เคยต้องการเพื่อใครสักคนที่ต้องการเหมือนอาจารย์แล้วได้เรียนรู้และเข้าใจนะคะฉะนั้นในจังหวะที่จิตตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะเรามีจิตด้วยกันทุกคนถูกไหมคะทุกคนมีจิตฉะนั้นท่านไม่ต้องเรียนอภิธรรมแต่ให้ท่านรู้ว่าทุกคนมีจิตแล้วทุกคนมีร่างกายในส่วนที่ท่านรู้ลมหายใจเข้าออกนะคะท่านจะเห็นกายนั่งนิ่งจังหวะที่เห็นกายนั่งนิ่งและเห็นกายนั่นก็คือความจริงของรูปนะคะที่เรียกว่ารูปเริ่มต้นเลยนะคะไม่ต้องเป็นหลักอภิธรรมอะไรนะคะละทลายกำแพงของอภิธรรมและพระสูตรซะแล้วท่านจะไม่ต้องมีบัญญัติอะไรกีดกันนะคะฉะนั้นพอเห็นจังหวะนั้นปุ๊บสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตนะคะเป็นอารมณ์ที่เรามีในทุกคนแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ฝึกเราจะมีความโกรธความโลภความหลงแต่ถ้าเราฝึกให้ถูกต้องเราจะมีความวางเฉยนะคะฉะนั้นเรียนรู้ได้เลยค่ะว่าขณะที่ท่านเห็นกายนิ่งเฉยนะคะความเฉยจะเกิดขึ้นในจิตเหมือนกันคำว่าเฉยคือบทของอัตถะนะคะคำว่าอุเบกขาคือบทของพยัญชนะเรียนรู้ไปพร้อมกับอาจารย์อย่างนี้นะคะผู้ใหม่เสร็จแล้วพออุเบกขาตั้งขึ้นอย่างนั้นเวลาที่ท่านเนี่ยค่ะรู้ลมเข้าอุเบกขาตรงนั้นหายไปนะคะหรืออาการเฉยนั้นหายไปท่านจะรู้เป็นอาการรู้เป็นความรู้ที่กำลังรู้ที่รูปคือลมหายใจเข้าเป็นความรู้ในระหว่างก่อนที่จะเห็นลมหายใจออกท่านก็จะสามารถสังเกตเห็นกายนั่งนิ่งเฉยได้ขณะที่ท่านสังเกตเห็นกายนั่งนิ่งเฉยได้ในเวลานั้นความเป็นเราอัตตาตัวตนตรงนั้นจะลดลงเมื่ออัตตาตัวตนตรงนั้นจะลดลงแล้วเนี่ยจึงทำให้เกิดบุญขึ้นมาในจิตพูดแบบภาษาอย่างเนี้ยธรรมชาติอย่าไปเอาคำว่าอภิธรรมหรืออะไรมากั้นเลยนะคะพูดภาษาแบบนี้ก็รู้เรื่องได้ในจังหวะที่ความเป็นเราลดลงบุญก็จะเกิดขึ้นสภาพบุญเหล่านั้นนะคะคือสภาพบุญที่ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทำให้จิตเป็นทุกข์ก็คือความวางเฉยความวางเฉยตรงนั้นโดยพยัญชนะโดยอัตก็คือนะคะอุเบกขาโดยอัตก็คือวางเฉยในอารมณ์นะคะโดยพยัญชนะก็คืออุเบกขาเกิดขึ้นพอรู้ลมหายใจนะคะความวางเฉยตรงนั้นก็ดับเพราะในเวลานั้นความจริงที่ท่านปรากฏก็คือลมหายใจคือรูปเป็นไงคะในเวลานั้นพอท่านทำซ้ำๆมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยท่านจะรู้ว่าส่วนของกายคืออะไรส่วนของจิตคืออะไรแค่นั้นเองค่ะสิ่งที่ต้องการให้เรารู้เนี่ยคือว่าส่วนของกายคืออะไรความจริงของรูปคืออะไรความจริงของรูปคือสภาพธรรมที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วความจริงของจิตคืออะไรในเวลานั้นที่ท่านเห็นรูปแล้วความจริงของจิตในเวลานั้นที่ท่านเห็นรูปแล้วก็คืออารมณ์วางเฉยคืออุเบกขานั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านหายใจเข้าท่านหายใจออกนะคะในระหว่างที่หายใจเข้าหายใจออกมีความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นแค่นั้นเองค่ะเอาบทอภิธรรมมาจากไหนอาจารย์คิดว่าบทคำว่าอภิธรรมเนี่ยตั้งขึ้นมาใหม่ในสมัยของพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้พูดคำว่าอภิธรรม
นะคะแต่พระองค์ตรัสว่าตถาคตตรัสรู้ธรรมอันยิ่งพระองค์ใช้คำพูดนี้ธรรมอันยิ่งก็คือโพธิปักขิยธรรมแล้วโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดก็คือในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเน้นหลักสูตรเหล่านี้อาจารย์จะทลายคำพูดที่ทำให้กั้นนะคะกั้นการเข้าถึงกระแสธรรมนั้นพยายามจะคัดออกและไม่ใช้นะคะพยายามจะคัดออกและไม่ใช้เพราะว่ามันทำให้ปิดบังคำพูดของพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็เลยจะพยายามคัดออกและไม่ใช้ไม่นำมาใช้เพราะว่าอาจารย์ไม่เห็นความสำคัญถ้าไปให้ความสำคัญกับบทบัญญัติตรงนั้นมากก็จะทำให้คนไม่เข้าถึงสภาวะธรรมทีนี้พอกำหนดรู้จิตอย่างนั้นได้เป็นไงคะเริ่มเรียนรู้แล้วว่านั่นคือรูปนะคะเป็นอย่างนี้นั่งอยู่เฉยเป็นส่วนที่ส่วนของรูปเสร็จแล้วเวลาที่มีอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์ตั้งขึ้นในเวลานั้นก่อนที่จะหายใจเข้าเนี่ยเห็นตรงนี้ก่อนเห็นนามตรงนี้ก่อนและในจังหวะที่เห็นอย่างนั้นนะคะเริ่มเรียนรู้แล้วว่านี่คืออาการของจิตนี่คือจิตนะคะที่คือจิตแต่ตอนแรกสนใจอาการของจิตก่อนก็คือสนใจอาการอุเบกขาก่อนแต่พอทำรู้ว่าจังหวะของอุเบกขาคือความวางเฉยมันดับตรงนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเริ่มเอะใจแล้วก็เรียนรู้ว่านี่คือจิตพอเอะใจเริ่มเรียนรู้ว่านี่คือจิตแล้วนะคะขณะที่หายใจเข้าเห็นกายอีกครั้งแล้วเห็นกายเฉยรู้ความเป็นสภาพความจริงของร่างกายละความเป็นเราในร่างกายตรงนั้นในขณะนั้นแหละถอนทีละนิดทีละนิดไม่ได้ถอนขาดไปทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องเกิดการสะสมสะสมอะไรสะสมวิชาสะสมวิชาสะสมปัญญาสะสมวิชานะคะฉะนั้นขณะที่สะสมความเห็นถูกต้องที่ถูกต้องในเวลานั้นที่เห็นกายนั่งเฉยแล้วรู้ว่ากายเนี่ยไม่ใช่นามเนี่ยวิชาเกิดขึ้นจังหวะนั้นนั่นไม่ใช่เราพอนั่นไม่ใช่เราปุ๊บจังหวะในเวลานั้นเนี่ยค่ะก็สภาพนามอีกตัวหนึ่งเนี่ยสภาพนามซึ่งไม่ใช่สภาพของรูปนะคะก็คืออุเบกขาเนี่ยตั้งขึ้นในจังหวะนั้นเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยได้สังเกตนะคะได้สังเกตได้เรียนรู้และเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกในเวลานั้นก็เลยทำให้รู้ว่าโอ้นี่ไงจิตเป็นอย่างนี้นี่คือจิตนี่คือรูปนี่คือจิตนี่คือรูปจังหวะเหล่านี้นะคะอาจารย์อธิบายละเอียดมาแล้วในช่วงต้นว่าจังหวะที่เห็นจิตนั้นเห็นจิตของชาวบ้านเขาไปด้วยเป็นอย่างไรอาจารย์ไม่ย้อนตรงนั้นอีกนะคะพอเห็นจิตของตนเองเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอาการเห็นจิตของชาวบ้านและเห็นจิตของตัวเองด้วยว่าเราเคยมีจิตแบบไหนบ้างนะคะแต่เวลานั้นเนี่ยสิ่งที่ตนเองเห็นรู้แล้วว่าเป็นจิตเนี่ยมันถอนอัตตาตัวตนมันถอนอัตตาตัวตนลงไปอีกแล้วสภาพธรรมก็เลยปรากฏให้เห็นชัดขึ้นมาและมีความรู้ยิ่งขึ้นมานะคะในจังหวะนั้นเนี่ยค่ะพอท่านรู้ว่านี่คืออาการของจิตเนี่ยท่านก็ละความเป็นเราในอุเบกขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหมารวมเลยว่าอาการพวกนี้เป็นอาการจิตเป็นของจิตเป็นส่วนของจิตเป็นเรื่องของจิตในขณะที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกก็รู้แล้วว่าจังหวะเนี้ยคือจิตจังหวะนี้คือหนึ่งนามนะคะจังหวะนี้คือส่วนของจิตจังหวะนี้คือส่วนของกายอย่างเงี้ยค่ะจะมีความรู้อย่างนี้พอมีความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ตรงที่ว่าท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านจะมีความรู้สึกว่าในชาตินี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะสามารถเห็นนามมาทำสิ่งที่ไม่มีตัวตนกับเห็นรูปตรงนี้ได้เพราะว่าเรามีความเห็นผิดมาตลอดการอันยาวนานว่ารูปกับนามรูปกับจิตร่างกายกับจิตตรงนี้เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยค่ะความรู้และวิชาจะเกิดอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวิชาความรู้ตรงนี้เกิดมาถอนอัตตาถอนอัตตาว่ารูปกับนามไม่ใช่อย่างเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยค่ะยังไม่สามารถถอนกิเลสออกไปได้หมดเพราะว่าเห็นสภาพธรรมยังไม่ครบนะคะในเวลานั้นก็นะคะพยายามสำเนียกว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงเนี่ยหายใจออกในเวลานั้นเนี่ยค่ะเริ่มเรียนรู้อะไรรู้ไหมคะเริ่มเรียนรู้ว่าจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างไร
นะคะเริ่มเรียนรู้ว่าจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างไรในจังหวะนั้นเนี่ยค่ะมันร้องอ๋อขึ้นมามันเป็นวิชาขึ้นมามันเป็นญาณขึ้นมากระทบสัมผัสกระทบสัมผัสว่ายังไงโอ้จิตเป็นปิตินี่เป็นบุญนะจิตเป็นสุขที่เป็นบุญมาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วจิตเป็นอุเบกขาก็เป็นบุญนะโอ้นี่ไงอาการบุญเกิดขึ้นในจิตมันเป็นอย่างเงี้ยมันร้องอ๋ออย่างเงี้ยแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็เลยรู้ว่าเออเนี่ยเราจะทำจิตให้ร่าเริงบันเทิงเนี่ยคือจิตให้สะอาดจิตเป็นบุญเนี่ยต้องทำแบบนี้แบบนี้จังหวะนั้นเป็นไงคะก็เลยเกิดนะคะถ้าเป็นเล่มใหม่ก็เรียกว่าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้านะคะเล่มใหม่จะบอกอย่างนี้ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกนั่นเล่มใหม่นะคะแปลแบบใหม่แต่ท่านอาจารย์พีรวัฒน์บอกว่าผมชอบคำว่าสำเนียกเพราะว่าในเล่มเก่าเนี่ยแปลว่าสำเนียกซึ่งสำเนียกเนี่ยเป็นไงคะมันก็คือการสังเกตนั่นเองนะคะมันสังเกตว่าสำเนียกดูสิเป็นภาษาโบราณนะแต่สังเกตดูสิเนี่ยมันคือความหมายอย่างนี้นะคะความหมายอย่างนี้ว่าสังเกตดูสิสังเกตดูอะไรสงสัยต้องปิดพัดลมคุณชอบคือสังเกตดูว่าจิตของเรานะตอนนั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์ก็คือเรียกว่าจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้านะคะย่อมสำเนียกว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกก็คือสังเกตดูจิตของตนเองนั่นแหละค่ะในจังหวะที่สังเกตดูจิตตรงนั้นคือสำเนียกลงไปเนี่ยนะคะก็จะดูกายทุกครั้งต้องเห็นกายนะคะเป็นปกติเห็นรูปนั่งเฉยไม่ใช่เราเป็นปกติทุกครั้งที่เห็นรูปนั่งเฉยไม่ใช่เราเป็นปกติก็คือเกิดวิชาความรู้ขึ้นมาพอเกิดวิชาความรู้ขึ้นมาในเวลานั้นเนี่ยค่ะก็จะเห็นสภาพของจิตว่าจิตตรงนั้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องราวอะไรอะไรเลยนี่แหละเขาเรียกว่าจิตร่าเริงจิตบันเทิงจิตบริสุทธิ์นะคะก็ทุกครั้งที่รู้ว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หายใจเข้าทุกครั้งที่รู้ว่าจิตของตนเองบริสุทธิ์แล้วตัวนั้นก็หายใจออกนี่คือความรู้ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะคะฉะนั้นในเวลาที่เจริญอานาปานสติมาถึงตรงส่วนนี้นะคะรู้ไหมคะว่าในขั้นเนี่ยเลยอะไรมาเลยสภาพที่เรียกว่าทุกขั้นตอนที่ท่านเรียนรู้แบบของพระพุทธเจ้าตรัสในระบบอานาปานสติตรงนี้ค่ะทุกขั้นตอนตรงนั้นท่านกำลังอยู่กับมรรคท่านกำลังสะสมนิสัยของพระอริยบุคคลถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่สิ้นกิเลสนะคะแต่ตอนนั้นท่านกำลังสะสมนิสัยของอริยบุคคลอยู่ด้วยเหตุนี้ค่ะนิสัยตรงนี้นะคะส่วนสำคัญเนี่ยมันต่างกับของปุถุชนตรงที่ว่าปุถุชนนะคะตั้งแต่ฌานที่1ถึง4จนกระทั่งมาอรูปสัญญาถึงเนวสัญญายตนะไม่เคยเห็นจิตเห็นไหมคะไม่เคยเห็นจิตแต่ส่วนของอานาปานสติตรงนี้เห็นจิตนะคะแต่ถามว่าส่วนนั้นไม่เคยเห็นจิตแล้วเห็นอะไรอะเห็นนามเห็นนามที่รวมกันยังไม่แยกกระจายตัวและยังไม่สามารถกำหนดว่าจิตคืออะไรกำหนดเพียงแต่สภาวะที่ปรากฏในจิตแต่ไม่สามารถกำหนดจิตได้เนี่ยค่ะความต่างกันมันอยู่ตรงนี้งั้นถ้าปฏิบัติตามหลักของอานาปานสติเนี่ยจะสามารถกำหนดสภาพธรรมที่เกิดในจิตได้ด้วยและจะสามารถกำหนดจิตได้ด้วยเนี่ยคือความพิเศษนะคะการที่กำหนดจิตได้ดียังไงล่ะดีตรงที่ว่าจะเห็นสภาพของจิตเปลี่ยนแปลงไวดังที่พระองค์ทรงตรัสนะคะจะสามารถทำกุศลให้เกิดขึ้นในจิตแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเรากำหนดจิตไม่เป็นเนี่ยนะคะมันแตกออกไปนอกสาขาที่ไม่ใช่สาขาของมรรควิธีที่จะทำให้ถึงนิพพานนะคะตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถตั้งกุศลในจิตให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังใจหมายอาจจะทำกุศลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ไม่ใช่กุศลที่เป็นสัมมาทิฏฐิคนละแบบกุศลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นกุศลที่ทำให้สร้างภพถึงแม้จะเกิดในภพที่ดีแต่ตรงนั้นเรียกว่ากุศลที่ยังมีอาสวะแต่กุศลนะคะคือกุศลที่เกิดขึ้นในจิตคือบุญที่ทำให้จิตสะอาดตัวนี้ค่ะนะคะเป็นเจตสิกเป็นบุญที่ทำให้สภาพจิตสะอาดขาวรอบตัวนี้ในระบบของมรรควิธีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเนี่ยค่ะเป็นกุศลที่ทำให้สิ้นอาสวะฉะนั้นความต่างกันอยู่ตรงนี้นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะ
อานาปานสติก็พักอยู่ที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์นะคะเราจะสำเนียกว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้านะคะหายใจออกก็จะออกอานาไปคงเป็นเดือนนะคะกว่าจะหมดนะคะอาจารย์ที่ทำไมเล่มนิโรธอาจารย์จบไวจังทำไมเล่มอานาปานสติอาจารย์จบช้าจังก็เพราะว่าอานาปานสติเนี่ยถ้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะมันจะออกนอกทางไปตลอดเลยมันมีของปลอมเทียบเคียงสภาวะมาตลอดแต่ที่บรรยายเล่มนิโรธสมาบัติจบเร็วเพราะว่าคนที่จะเข้าสัญญาเวทิตานิโรธต้องได้เป็นอริยบุคคลชั้นต้นมาก่อนด้วยเหตุนี้กิเลสข้างทางหรืออารมณ์ของปลอมข้างทางเลยไม่เยอะก็เลยทำให้บรรยายมุ่งหน้าเข้าระบบของจริงได้อย่างเดียวนะคะฉะนั้นความต่างก็อยู่ตรงนี้อานาปานสติในส่วนนี้ก็เลยบรรยายช้านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวติดตามชั่วโมงถัดไปนะคะเกี่ยวกับโพชฌงค์7นะคะมรรควิธีที่ทำให้เราหลุดพ้นได้นะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันอีกครั้งในชั่วโมงหน้าค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ